ันนี้เป็นงานวิจัยจาก Harvard คอนเฟิร์มสิ่งที่ผมสอนความสุขของคุณอยู่ที่ความก้าวหน้านี่คือการวิจัยของ Harvard happiness equals progress หมายความว่าอะไรความสุขมันขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าคุณรู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าคุณก็มีความสุขคุณรู้สึกว่าตัวเองถอยหลังแต่ละวันมันรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆขึ้นมารู้สึกว่าฉันแย่กว่าเมื่อวานนี้คุณจะไม่มีทางมีความสุขเลยไม่ว่าสมัยก่อนสำเร็จแค่ไหนความสุขไม่ได้อยู่ที่การถึงเป้านะผมบอกได้อีกทีเดี๋ยวกล้าต้องพูดคำนี้กับพวกคุณถึงจะเข้าใจความสุขไม่ได้อยู่ที่การถึงเป้าแต่ความสุขมาจากที่คุณนับความก้าวหน้าตัวเองทุกวันคุณรู้ไหมผมตั้งเป้ามาทั้งชีวิตตั้งเป้าเป็นนักว่ายน้ำตั้งเป้าเป็นนักดนตรีตั้งเป้าเป็นคอนดักเตอร์ทุกอย่างก็ตั้งเป้าได้สำเร็จหมดแต่ผมบอกได้เลยว่าความมันที่สุดนะมันอยู่ตอนที่เราทุกวันเรารู้สึกว่าตัวเองพัฒนามันไม่เป็นความสุขสุดๆเลยตอนถึงเป้านี่มันสุขแป๊บเดียวผมบอกเลยความสุขมันอยู่ตอนที่คุณนับเห็นว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังมันมาตอนนั้นพลังมันมาตอนแบบกำลังเห็นตัวเองแบบพัฒนานี่คือสิ่งที่ใครนะที่เคยแบบเศร้ากับชีวิตนะคุณจะต้องรู้จักวิธีการควบคุมความคิดตัวเองเพราะคนที่จิตตกคนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองตกต่ำอยู่ตกจากสิ่งที่เคยสำเร็จมาคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยจุดสูงสุดของชีวิตฉันมันผ่านไปแล้วมีคนพูดอย่างนี้เยอะมากนะเขาไม่รู้ว่า next shot next step ของชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาก็พูดกันเองในวงการนะบอกว่าเออทำใจไปเนี่ยจุดสูงสุดของเรามันหายไปแล้วมันจบไปแล้วแล้วคุณถ้าคุณพูดกับชีวิตอย่างนั้นคุณจะเอาชีวิตที่เหลือคุณจะเอาไฟมาจากไหนคุณจะเอาไฟมาจากไหนแค่พูดกูก็สงสารแล้วอ่ะแค่พูดก็สงสารแล้วแค่พูดอย่างนี้คุณก็รู้แล้วว่าไฟไม่มีแล้วอ่ะอย่าเอามาแชร์ให้พวกคุณว่าสิ่งที่พวกคุณต้องทำทุกเราต้องทำทุกคนรวมทั้งผมด้วยคือควบคุมวิธีการคิด